เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็วันนี้เนาะพี่จะมาเฉลยข้อสอบภาษาไทยกับวิชาสามัญปี60โอเคก็ข้อสอบภาษาไทย9วิชาเนาะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความคือส่วนมากมันเกี่ยวกับการอ่านทำความเข้าใจแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นเกี่ยวกับพวกไวยากรณ์ภาษาไทยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสัดส่วนข้อสอบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกเขาถามว่าข้อใดมีคำสะกดผิดสะกดผิดเนาะสังเกตเนาะว่าจาก choice จะไม่มีการขีดเส้นใต้มาให้ว่าเป็นคำไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยเราต้องสังเกตเองว่าเขาน่าจะถามคำไหนโอเคเรามาดู choice แรกเนาะผู้ใหญ่บ้านคนนี้บวชเรียนมานานมีความรู้มากจนคนยกย่องว่าเป็นพหูสูตรโอเคจากการอ่าน choice แรกเนี่ยน้องๆคิดว่าเขาจะถามว่าคำไหนสะกดผิดถ้าเราเป็นคำนี้ถูกไหมพหูสูตรเพราะว่าคำอื่นๆเป็นคำแบบปกติธรรมดาที่แบบเราเจอกันในชีวิตประจำวันแบบใช้พูดอะไรอย่างนี้เนาะมาดู choice ที่2เขาพูดว่าผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านนี้ถืออำนาจบาดใหญ่ชอบข่มเหงชาวบ้านน้องๆคิดว่าใน choice นี้ควรเป็นคำไหนคะอำนาจบาดใหญ่เนาะ choice ที่3วัดบางแห่งมีตำรับตำรายาสมุนไพรเขียนติดไว้ให้คนได้รับความรู้น่าจะเป็นคำไหนคะตำรับตำราเนาะข้อ4ในครอบครัวของเขาแม่เลี้ยงไม่ได้รังเกียจเดียดฉันลูกเลี้ยงเลยควรเป็นคำไหนคะรังเกียจเดียดฉันเนาะข้อ5ร้านนี้อาหารขึ้นชื่อที่คนนิยมสั่งคือยำแมงกะพรุนใส่ปลาหมึกน้องๆคิดว่าจาก choice 5เป็นคำไหนคะที่เขาจะถามว่าเอ้ยมันสะกดผิดไหมแมงกะพรุนเนาะแมงกะพรุนโอเคทีนี้พอเราขีดเส้นใต้คำที่น่าจะสะกดผิดของแต่ละ choice ได้แล้วทีนี้เรามาดูสแกนแต่ละ choice กันว่าข้อไหนควรเป็นคำที่สะกดผิดเนาะchoice แรกผู้ใหญ่บ้านคนนี้บวชเรียนมานานมีความรู้มากจนคนยกย่องว่าเป็นพระหูสูตรโอเคจากการที่เราอาจจะแบบเรียนสังคมมาเราน่าจะคุ้นเคยเนาะกับคำว่าพระหูสูตรพระหูสูตรเนี่ยคือตามที่เราเห็นเนาะคำว่าสูตรเนี่ยแปลว่าโสดโสดแปลว่าอะไรคะโสดแปลว่าสดับรับฟังก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้มากเพราะว่าเกิดจากการที่แบบว่าเราศึกษาเล่าเรียนหรือแบบรับฟังความรู้เพราะฉะนั้นคำนี้จำง่ายๆจำที่แบบสูตรตรงนี้แบบว่าโสดเนาะโอเคความหมายเต็มคือผู้พหูเดี๋ยวเราเขียนให้ละกันเนาะว่าพหูสูตรความหมายเต็มคืออะไรพหูสูตรคือผู้มีอำนาจเอ้ยขอโทษค่ะผู้มีความรู้ผู้มีความรู้เพราะการฟังหรือการแบบศึกษาเล่าเรียนอ
คือถ้าสมมติว่าเราเคยเรียนพุทธศาสนาเนาะพหูสูตรเนี่ยจะเป็นพวก expert ถูกไหมในแบบผู้ที่แบบมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นแบบพระอานนท์อะไรอย่างนี้โอเคคำนี้สะกดถูกนะคะเด็กๆพหูสูตรสูตรมาจากโสดเนาะสูตรโสดแปลว่าสดับรับฟังพหูสูตรแปลว่าผู้ที่มีความรู้เพราะการฟังหรือศึกษาเล่าเรียนมามากโอเคทีนี้เรามาดูในข้อช้อยสองกันว่าคำนี้ถูกไหมผู้ที่มีอำนาจผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านนี้ถืออำนาจบาดใหญ่ชอบข่มเหงชาวบ้านอำนาจบาดใหญ่เนี่ยเราจะเคยได้ยินกันเนาะว่าอำนาจบาดใหญ่เนี่ยเป็นคนที่แบบคนที่ใช้อำนาจบาดใหญ่จะประมาณว่าแบบเป็นคนที่ใหญ่อ่ะใหญ่สุดในซอยรังแกใครก็ได้แล้วทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันว่าคำนี้เขียนถูกไหมอำนาจโอเคอำนาจเขียนอย่างนี้ใหญ่เขียนอย่างนี้แล้วคำว่าบาทอ่ะบาทในที่นี้คือเหมือนแบบเหรียญบาทบาทารองเท้าปะซึ่งมันแบบไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่าอำนาจบาทใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าอำนาจบาทใหญ่เนี่ยเขียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆบาทแบบตอรอซึ่งบาทตอรอเราเจอตอนไหนเจอตอนบาทพระถูกไหมเพราะฉะนั้นคำนี้มีความหมายจากคำว่าบาทนี่แหละคือสมัยก่อนนะคะบาทพระเนี่ยจะมีความจุต่างกันแบบขนาดเล็กกลางใหญ่ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยใช้บาทพระเป็นเครื่องมือในการตวงแล้วก็มีสมัยก่อนเนี่ยค่ะพระที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะความอาวุโสสูงกว่าพระชั้นผู้น้อยเนี่ยจะใช้บาทที่มีขนาดใหญ่มากกว่าพระที่มีอาวุโสน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าอำนาจบาทใหญ่เนี่ยบาทเนี้ยจึงมาจากบาทพระนะคะเด็กๆโอเคเรามาเขียนความหมายเต็มของอำนาจบาทใหญ่กันอำนาจบาทใหญ่หมายถึงอำนาจที่ใช้ในการกดขี่ข่มเหงก็คือรังแกใครก็ได้ตามใจชอบโอเคแล้วทีนี้เรามีความรู้เพิ่มเติมมาบอกกันเราอาจจะเห็นคำว่าบาทเนี่ยเป็นบาทพระถูกไหมแต่คำว่าบิณฑบาตไม่ได้ใช้ว่าบาทพระเนาะบิณฑบาตใช้บาทนี้เนาะระวังต่อไปช้อยส์ที่3วัดบางแห่งมีตำรับตำราสมุนไพรเขียนติดไว้ให้คนได้รับความรู้โอเคคำว่าตำรับตำราน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดเนาะเพราะว่าแบบน่าจะเจอในชีวิตประจำวันบ่อยโอเคตำรับตำราเขียนถูกแล้วนะคะตำรับตำราหมายถึงความหมายคือตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะเรื่องซึ่งตำราสมุนไพรเนี่ยก็เนื้อหาข้างในก็ต้องเกี่ยวกับสมุนไพรถูกไหมเนี่ยกำหนดไว้เป็นเฉพาะเรื่องโอเคต่อไปข้อ4ในครอบครัวของเขาแม่เลี้ยงไม่ได้รังเกียจเดียดฉันลูกเลี้ยงเลยรังเกียจเดียดฉันก็เหมือนแบบความหมายมันคือลำเอียง
ด้วยความรังเกียจเห็นไหมจากประโยคเพราะว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้แบบรังเกียจเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ลูกของตัวเองอะไรเงี้ยคำว่ารังเกียจเดียดฉันเขียนอย่างนี้ถูกแล้วนะคะต่อไปข้อ5ร้านนี้อาหารขึ้นชื่อที่คนนิยมสั่งคือยำแมงกะพรุนใส่ปลาหมึกโอเคคำว่าแมงกะพรุนก็ตรงตัวเนาะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นในพวกยำที่มันมีลักษณะแบบสีขาวยุ่นๆก็คำว่าแมงกะพรุนเขียนถูกแล้วนะคะก็คือในความรู้ในการทำข้อนี้เนี่ยคือพี่ว่ามันมาจากการที่เราได้ฟังได้เรียนได้แบบจำประสบการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กจนโตก็คือต้องเอามาใช้คือส่วนมากข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยจะใช้เรื่องประสบการณ์ค่อนข้างเยอะก็คือวิธีที่จะทำให้น้องมีประสบการณ์มากในการทำข้อสอบก็คือ1คือทำข้อสอบเก่าถูกแล้วแบบทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมสองคือเริ่มที่จะแบบอ่านหนังสืออ่านบทความวิชาการหรือแบบอาจจะฟังข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบทุกคนไปพาหูสูตรเนาะถ้าทุกคนยิ่งฟังมากอ่านมากก็จะทำให้ทุกคนแบบมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบมากเนาะเด็กๆฝากไว้ด้วยนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ